ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย AIS ใหม่อีซูซูมิวเอ็กซ์มีคุณผู้ชมหลายท่านที่ดูอยู่ในค่ำคืนนี้นะครับมีความฝันเป็นของตัวเองบางคนก็ทำความฝันได้ประสบความสำเร็จไปแล้วบางคนก็อยู่ในเส้นทางระหว่างของการตามล่าหาความฝันของตัวเองนะครับแขกรับเชิญของ Perspective ในคืนนี้เขาเดิมทีเคยเป็นนักว่ายน้ำและเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยแต่อยู่วันนึงครับมีความฝันแล้วก็เกิดความคิดว่าเขานั้นอยากจะเป็นเชฟทำอาหารเขาตัดสินใจออกจากการเป็นนักกีฬาทีมชาติทันทีนะครับมุ่งหน้าเข้าสู่การเรียนทำอาหารจนปัจจุบันนี้ครับกลายเป็นเชฟที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีร้านอาหารเป็นของตัวเองในแบบฉบับที่ไม่เหมือนใครเรียกอาชีพนี้ว่านักสร้างสรรค์อาหารนั่นเองนะครับ1วันนั้นจะรับลูกค้าเพียงแค่1โต๊ะเท่านั้นเองนะครับเป็นยังไงมาติดตามชีวิตของเชฟคนนี้ได้ใน Perspective คืนนี้ครับเมื่อสักครู่ว่ายน้ำพริ้วมากคิดถึงไหมครับการว่ายน้ำคิดถึงบ้างครับใช่นี่คือสระว่ายน้ำที่แรกที่เชฟเคยว่ายใช่ครับแรงบันดาลใจของการว่ายน้ำเกิดขึ้นจากอะไรครับเริ่มแรกก็จากโดนบังคับโดนบังคับก็คุณพ่อคุณแม่อยากให้เล่นกีฬาครับเด็กๆมันก็ไม่อยากว่ายโดนบังคับอะเนาะใช่กลับจากโรงเรียนพ่อไปรับจากโรงเรียนเสร็จก็มาสระว่ายน้ำเลยแล้วก็ผมมาเลิกว่ายตอนช่วงสัก10ขวบได้มั้งแล้วอะไรที่ทำให้คิดอยากกลับมาว่ายน้ำอีกครั้งได้ก็เห็นเพื่อนๆนะครับที่ว่ายเริ่มว่ายน้ำด้วยกันตั้งแต่เด็กๆเนี่ยบางคนก็ติดทีมชาติไปแล้วก็แบบเอ้ยอยากติดทีมชาติมั่งก็เลยกลับมาซ้อมว่ายน้ำใหม่กลับมาว่ายเริ่มโอเคเกิดความคิดว่าฉันอยากติดทีมชาติใช่เหมือนเพื่อนเขาใช่ภายในระยะเวลาประมาณสัก9เดือนที่แบบเฮ้ยถ้า9เดือนติดทีมชาติได้นี่หมายความต้องซ้อมหนักมากสิครับก็วันก็มี5ชั่วโมง5ชั่วโมงใช่ตัวไม่เปื่อยหมดหรอครับก็ตอนนั้นก็มีตัวมันมีกลิ่นคลอรีนติดทีมชาติครับผมเคยไปแข่งซีเกมนี่ครั้งแรกเลยได้เหรียญทองแดงแต่ทีมผลัดที่สิงคโปร์ที่สิงคโปร์ได้ทีมผลัดผสมแล้วก็ได้ไปได้ทุนไปเรียนที่อเมริกาสอบทุนได้ไม่สอบทุนก็ได้ทุนว่ายน้ำนี่แหละครับทุนว่ายน้ำใช่ครับไปเป็นนักกีฬาของโรงเรียนที่นู่นด้วยแล้วก็มีทีมว่ายน้ำที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งมากก็ซ้อมหนักมากครับตอนนั้นเราหมดแรงยังไงก็แล้วแต่โค้ชก็จะพยายามเขาเรียกพุชเราให้ไปให้ได้อีกโดยทุกวิถีทางถึงเหนื่อยแค่ไหนแต่ถ้าเกิดเราทนเหนื่อยได้มากกว่าคู่แข่งเราก็จะชนะดูเหมือนว่าเส้นทางในการว่ายน้ำกำลังจะประสบความสำเร็จถึงขนาดเป็นแชมป์เหรียญทองระดับรัฐฟลอริดาถึง3สมัยซ้อนแต่อยู่ๆเขาก็หันหลังให้กับสระว่ายน้ำครับแล้วก็เดินหน้าเข้าสู่ครัวทำไมเขาถึงคิดและทำแบบนั้นวันนี้เราจะได้ทราบเปอร์สเปกทีฟของเชฟอาร์ตกันอย่างแน่นอนครับคนเราเวลาเกิดคำถามกับชีวิตแล้วไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร อยากทำอะไรง่ายๆครับแค่คิดว่าอยากจะลองทำอะไรทำเลยถ้าไม่ชอบก็จะได้รู้ว่าไม่ชอบใช่อย่างเชฟเองรู้สึกว่าถนัดเรื่องของว่ายน้ำมาโดยตลอดแต่ใครจะไปรู้ว่าคิดอยากทำอาหารปุ๊บลงมือทำแล้วจนกลายเป็นอาชีพจนถึงทุกวันนี้ใช่มันก็มาจากความรู้สึกที่คิดแล้วก็ลงมือทำใช่คือทุกอย่างผมว่ามันจะสำเร็จหรือไม่ก็ต้องลงมือทำก่อนเดี๋ยวมันก็จะหาทางมันเจอเองถ้าเกิดเราไม่เริ่มต้นนับหนึ่งมันก้าวต่อไปไม่ได้
เราได้ยินมานะครับว่าคนที่อยากจะมาทานอาหารกับเชฟเนี่ยต้องทำการจองล่วงหน้าใช่ครับผมว่ารับวันละโต๊ะวันละโต๊ะเท่านั้นเองใช่ exclusive วันละโต๊ะดูเหมือนจะเป็นการทำอาชีพไม่ได้นะ แต่เขาทำได้แล้วประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากด้วยครับไหนๆวันนี้มาอยู่กับเชฟแล้วว่ายน้ำไปแล้วว่ายน้ำไปแล้วมีอะไรที่สนุกมากกว่านั้นอีกเชฟครับผมคือปกติเชฟจะทำอาหารอะไรก็ตามเนี่ยครับเราเชื่อเชฟคงมีภาพอยู่ในหัวอยู่แล้วแต่วันนี้จะพิเศษมากกว่านั้นคือเชฟได้ไปตลาดและเชฟจะได้ create เมนูและเล่าให้เราฟังแบบสดๆเลยว่าเนี่ยระหว่างเดินตลาดเนี่ยครับเห็นอาหารจานไหนขึ้นมาบ้างอาหารที่เชฟอาร์ตถนัดทำส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารสไตล์ยุโรปนะครับวัตถุดิบส่วนมากก็จะใช้เป็นพวกเนยชีสแต่ว่าในตลาดสดแบบนี้สิครับไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าจะได้อะไรติดไม้ติดมือกลับไปทำอาหารที่บ้านกันในคืนนี้เพราะว่าเดี๋ยวเชฟอาร์ตจะต้องต้อนรับแขกพิเศษของเขาและเปอร์เองก็จะได้มีโอกาสร่วมแจมในทุกขั้นตอนเลยล่ะครับเชฟมาตลาดครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับสัก 2-3 วันก่อนผมไปเดินตลาดอตก.เวลาเชฟไปตลาดเจอเมนูตลอดเลยป่ะใช่เจอตลอดพูดใช่ครับจะแค่เห็นของสดเนี่ยนะครับใช่ครับก็เพราะว่าคอนเซ็ปต์ของผมมันจะเป็นเมนูที่ไม่ได้ฟิกแต่ละวันคือเมนูจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆผมก็ต้องคิดไปเรื่อยสำหรับใครที่อยากจะมาชิมอาหารฝีมือของเชฟอาร์ตต้องขออนุญาตบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าคุณไม่สามารถเลือกเมนูได้ครับเพียงได้แต่แค่บอกว่าจะมาทานกี่ท่านส่วนที่เหลือเชฟอาร์ตจะเป็นคนจัดการให้ทั้งหมดครับสมมติว่ามองเงี้ยเห็นเมนูอะไรบ้างถ้าเกิดมองไปแผงนี้ก็ทำเป็นพวกบูยาเบสก็ได้คืออะไรนะบูยาเบสก็เหมือนเป็นซุปพวกซุปปลาที่แบบมีซุปปลาหลายๆชนิดอันนี้มันเต็มฝาอย่างนี้เลยเหรอจ๊ะใช่ได้เอาไหมเดี๋ยวไปทำให้ทานแล้วแต่เชฟได้มันสดเปล่าอ่ะอันนี้มันยังเป็นอยู่ตรงนี้ยังเป็นอยู่เลยใช่ตรงนี้เป็นเป็นค่ะถ้าตายแล้วมันจะอ้าปากใช่แล้วตัวมันจะเบาลงเอาให้สักโลได้จ้ะพ่อครับอ่ะคิดตังชื่ออะไรจ๊ะร้านอะไรเนี่ยร้านอะไรของนะของนะไม่ถามเจ้าของร้านอยู่ดีให้ฟรีของสดๆแบบนี้ผมเองเห็นแล้วก็ยังจินตนาการไม่ออกเหมือนกันครับว่าเวลาที่เสิร์ฟบนจานหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าเชฟอาร์ตครับเพียงแค่ได้มองก็จินตนาการได้ถึงรสชาติและหน้าตาพร้อมที่จะเสิร์ฟให้กับลูกค้าแล้วล่ะครับสุดยอดจริงๆนะครับ